ไปไหนมานารินเครื่องลงตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอแล้วเมื่อกี้เนี่ยหนุ่ยเขาโทรมาด้วยคุยกันหรือยังล่ะค่ะแม่เดี๋ยวลูกมีผู้ชายมาหารินนะเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนเขารอรินอยู่ในบ้านนะลูกพี่หนิงจะออกไปงานเลี้ยงหน่อยนะคุยกันตามสบายนะลูกนะทำไมเราแต่งงานกันไม่ได้อะนี่เมื่อพี่ก็รักลินแล้วลินก็เราก็รักกันไม่ใช่เหรอลินหรือว่าพี่เข้าใจอะไรผิดไปเปล่าลินลินพี่อย่าเสีย
ให้กับผู้หญิงที่ไร้ค่าอย่างลินเลยค่ะสาวีลินไม่อยากที่ต้องเสียน้ำตาให้กับเด็กนักข่าวที่ลินจะทำแบบนี้ลินไม่ผิดเลยพี่ผิดเองพี่มาช้าไปพี่อินครับรักพี่อินค่ะพี่ก็รักลินและพี่ก็จะรักลินตลอดไปไม่ว่าลินจะเปลี่ยนไปไงก็ตามจำไว้นะว่าลินจะมีพี่ชายคนนี้อยู่เคียงข้างลินเสมอแล้วก็ตลอดไปจะแต่งงานกับลินจะแต่งงานรินเองก็เพิ่งจะเรียนจบแล้วก็เพิ่งจะได้งานทำเป็นแอร์โฮสเตสอย่างที่ฝันไว้ไม่ถึงปีเลยนะลูกแล้วทำไมรินกับหนิงถึงจะรีบแต่งงานกันด้วยอ
รินรินมีความจำเป็นอะไรหรือเปล่าลูกรินมีอะไรลูกร้องไห้ทำไมอ่ะรินร้องไห้ทำไมบอกแม่สิรินร้องไห้ทำไมหรือว่าถ้าแม่ลิงท้องแม่ค่ะลิงขอโทษนะคะแม่ที่ทำให้แม่ต้องผิดหวังในตัวลิงลิงขอโทษนะคะแม่ลิงขอโทษลิงขอโทษแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะลิงขอโทษแม่ลิงขอโทษไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจ้ะได้ยังที่บ้านหนิงเขารู้เรื่องนี้หรือยังแล้วเขาว่ายังไงมั่งอะลูกไม่ได้แม่ไม่ยอมเด็ดขาดนี่จะมาคว้าผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกสะใภ้แม่ได้ยังไงกันแม่ลินไม่ได้ไม่มีหัวนอนปลายเท้านะครับพ่อแม่ก็ตระกูลเก่าอุ้ยแต่มันก็ใจง่ายไงล่ะยอมให้ผู้ชายจนป่องผู้ชายที่แม่บอกก็คือลูกชายแม่เองนะเด็กท้องก็คือหลานของแม่นะแน่ใจได้ไงเย็นหน่อยเงียบไปเลยนะใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นน่ะว่านางลินน่ะเคยไปกอกกับพี่อิงที่สิงคโปร์แล้วพี่หนิงอ่ะยังจะเอาแดงพี่อิงขึ้นมาขึ้นท่านแบบเนี้ยไม่แต่คิดห่วงใจบ้างเหรอฮะบอกให้เงียบไงไม่รู้เรื่องไหนพูดมากได้ไหมเงียบแม่รินท้องกับผมถ้าไม่แต่งงานแล้วจะให้ทำยังไงเฮ้ยจะให้เอาเด็กออกไปเลยไหมแกทำได้ไหมล่ะฮะแม่นี่ฉันเบื่อจะแย่อยู่เลยนะคราวที่แล้วก็อีกทีนึงแล้วแม่เลิกพูดเรื่องนี้ได้ไหมครับมันไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วผมต้องแต่งงานกับรินถ้าเรื่องมันแดงขึ้นมาผมอาจถูกไล่ออกเลยแม่คะหน่อยไม่ยอมจริงนะคะใครๆก็รู้ทั้งนั้นอะว่านางรินอะมันมั่วขนาดไหนนี่คงปล่อยตัวเองให้ท้องเพื่อจะจับพี่หนิงอ่ะไม่รู้ว่าจะมาปอกลอกอะไรเราหรือเปล่านะคะแม่เฮ้ยนี่ๆแกหยุดพูดซะทีได้ไหมยิ่งพูดฉันยิ่งปวดหัวนี่พวกแกนี่แหละคนเดียวทำงานที่เดียวกับพี่ชายแกแท้ๆเลยนะแทนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ฉันกับปล่อยให้พี่ชายแกเนี่ยไปคว้าผู้หญิงใจง่ายที่ไหนมาก็ไม่รู้เอ้าแล้วมาทอดหน่อยได้ไงอ่ะไม่รู้แหละที่จะโทษแกแหละนี่นางแววจะไปไหนฮะจะเอาผักฉันไปไหนอ๋อเดี๋ยวนี้เอาของในบ้านไปขายเหรอฮะโอ้โหคุณนายขาผักเหี่ยวจนตะเหลืองขนาดนี้นะคะถึงหนูอยากขายก็ไม่มีคนอยากซื้อหรอกค่ะหนูจะเอาไปทิ้งสารณีจะเอาไปทิ้งใครสั่งให้แกเอาไปทิ้งมันเหี่ยวอย่างนี้เนี่ยนะเอาไปผัดในกระทะเนี่ยมันก็ดูไม่ออกมันกินได้อยู่เอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยเห็นสารณีมากนักเอาไปเลยเร็วเข้าร้อนเปิดพัดลมไหมคะไม่ต้องเปลืองไฟฉันพัดเองได้โอ้ยเมื่อยมืออ่ะนี่น้องแววดีนะว่าจะเมื่อยมือมาพัดฉันหน่อยเร็วเร็วสิพี่ครับยังไงขอเรียนเชิญด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปโอ้ยถึงกับแจกการ์ดเลยเหรอวะโอ้ยอย่างนี้ไอ้เสือหนิงของเราก็กลายเป็นแมวเฝ้าบ้านไปแล้วสิวะเนี่ยเสือหนิงจะสิ้นลายแล้วพี่น้องครับใจเย็นด้วยครับถึงแม่แต่งงานแล้วนะครับแต่ว่าเสือหนิงยังไงก็ยังมีลาอยู่เสมอแล้วไหนดูนี่ไหนดูนี่ไหนดูเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะถ้าไม่เห็นก็ไม่ใช่พี่หนิงสิครับเอาหน้าปากปวดครับพี่ประกันThank you.
สวัสดีครับพี่อินพี่ไม่อยากรู้เหรอครับว่าเมื่อกี้เพื่อนผมมาเฮฮาอะไรกันไม่ได้ใจกับผมที่ผมไปแต่งงานไงครับกับรินไปร่วมแสดงความยินดีให้กับผมแล้วก็รินด้วยนะครับใครที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงดีๆอย่างรินก็ถือว่าโชคดีมากขอบคุณมากครับแต่นายต้องทำตัวให้ดีด้วยนะให้สมกับที่นายได้หัวใจของผู้หญิงดีๆไปอย่าทำให้รินต้องเสียใจนะนิงถ้าไม่งั้นนายต้องเสียใจแน่นายจะต้องเสียใจแน่นิงทำไมพี่ทำอะไรผมเหรอฮะพี่ทำอะไรผมนายจำเอาไว้นะนิงวันไหนถ้านายทำให้รินต้องเสียน้ำตานะฉันจะมาแย่งรินคืนไปจากนายวันนั้นจำเอาไว้นะเนี่ยทำง่ายพี่เหรอไม่มีทางหรอกตายแล้วนี่พี่ยุ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหน้าจืดๆอย่างนางรินน่ะจะจับเสือผู้หญิงอย่างคนหนิงอ่ะจนหนูหมัดเลย Who's know maybe เนี่ยเดี๋ยวคุณน้องรินแกอาจจะมีดีอะไรที่พวกเราไม่รู้ก็ได้จะมีดีอะไรก็แค่ใส่การหน้าด้านของคนอื่นจะบอกอะไรให้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่หนิงอ่ะไม่ได้กัดจริงจังอะไรกับนางรินมันเลยแต่ที่ว่าต้องเสียทีมาแต่งงานกับมันน่ะก็เพราะว่ามันท้องไปแล้วรีบพูดสิทุกรู้แล้วสินี่เรื่องของนี่นะพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้นะซื้อเลือกชมได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ถ้าซื้อก็จะดีมากเลยค่ะเชิญหนุ่ยกิฟฉันเองนะกิฟกิฟมีคนที่บริษัทบอกว่าแกอยู่ที่นี่อ่ะฉันก็เลยมาหาแกมีธุระอะไรคือกิฟนี่ฉันมาเฉยๆไม่ได้หรอกิฟกิฟเราเป็นเพื่อนกันนะกิฟกิฟเรา3คนน่ะฉันแกแล้วก็ลินไงเราคบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมต้องมาขาดผู้ชายคนเดียวด้วยกิฟแกไม่เข้าใจหรอกหนุ่ยกิฟกิฟกิฟฉันเข้าใจแกนะฉันรู้ว่าแกเสียใจเรื่องพี่หนิงแกยกโทษให้ลินได้ไหมแกให้อภัยให้ลินได้ไหมกิฟกิฟฉันขอร้องนะกิฟแกยกโทษให้ลินนะอย่างน้อยก็เป็นของขวัญในวันที่ลินจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรนะWe'll be right back.
กันได้ไม่กี่เดือนก็จะแต่งงานกันแล้วหรอกิ๊ฟมันไม่ใช่อย่างนั้นนะกิ๊ฟพี่ต้องแต่งงานแบบสายฟ้าแลบแบบนี้เพราะรินมันมีเหตุจำเป็นมันเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคไงแกคือว่ารินมันคือว่ากับมันเป็นเพราะว่ามันท้องใช่แกเห็นใจลินมันนะนะคิดนะลินมันคงทำบุญกับพี่หนิงมาแล้วตอนนี้ลินก็จะแต่งงานแล้วแกอย่าถือโทษโกรธลินอีกเลยนะนะกิ๊ฟมันเป็นคนให้แกเอาการนี้มาให้ฉันใช่ไหมไม่ใช่นะกิ๊ฟฉันเป็นคนเอามาเองกิ๊ฟเราเป็นเพื่อนกันนะฉันอยากให้แกไปงานแต่งงานของลินไปเพื่อโหสิกรรมเพื่อนไปอวยพรในฐานะเพื่อนแกลองคิดดูให้ดีนะลินมันจะดีใจขนาดไหนถ้าแกไปกิ๊บฉันหวังนะว่าฉันจะได้เจอแกที่งานแกอยากฉันไปงานแกมากสิเลยได้ฉันจะไปจะถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยขอดิฉันเช็คหน้าเจ้าบ่าวก่อนนะคะเดี๋ยวให้แม่ซับหน้าก่อนนะลูกนะมัน
จ้ะน้องรินเดี๋ยวพี่หน่อยซับหน้าให้นะพี่เทียวคงจะดีใจมากนะสินะที่ได้แต่งงานกับพี่ชายฉันนะแต่ยังหวังนะชีวิตการแต่งงานของเธอจะโรยด้วยกลีบกุหลาบพี่หน่อยหมายความว่ายังไงคะเอาเป็นว่าเธอไม่ต้องยิ้มหน้าบานก็ได้เพราะว่าฉันจะบอกให้เอาบุญนะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เธอยังไม่รู้เจ้าสาวพร้อมแล้วค่ะออกไปได้ละไปสิแม่มีอะไรหรอคะเอาแหวนของฉันคืนมาอะไรกันคะคุณนี่มันเป็นแหวนมั่นนะคะแต่มันเป็นแหวนของฉันแล้วฉันก็ไม่ยินดีที่จะยกให้ผู้หญิงใจง่ายอย่างลูกสาวของเธอนี่หน่อยไปเอาคืนมาค่ะผมวันนี้ผมไปแล้วแม่ฉันมาอย่าแล้วพี่พี่ผมก็ไปไม่ได้อะไรครับพี่ไปพี่ไปเนี่ยพี่ไป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 ยอมปล่อยตัวจะท้องขึ้นมาดีแค่ไหนล่ะที่ฉันให้ลูกชายฉันแต่งงานด้วยอย่าคิดอย่าหวังว่าจะได้สินสอดอะไรจากฉันอีกเลยเชิญคุณเอาสินสอดของคุณไปให้หมดเลยฉันกับรินก็ไม่ได้อยากได้ของของใครอยู่แล้วพูดง่ายๆอย่างนี้คุยกันง่ายเอาเถอะฉันจะให้หล่อนยืมแหวนใส่สักวงนึงนะเพราะเดี๋ยวแขกเรือในงานเนี่ยเขาจะหาว่าฉันไม่ให้อะไรลูกสะใภ้เลยไปเย็นหน่อยพินไม่เขาจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้หนูจะไปฟ้องมึงอีกลาลูกลินลินลินวันนี้เป็นวันแต่งงานนะลูกอย่าให้มันมีเรื่องมากไปกว่านี้เลยนะมันไม่ดีทีเนี้ยมันคงรู้ตัวละว่ามันคิดผิดที่คิดจะมาหลอกจับพี่หนิงเพื่อเอาสมบัติของเราของฉันแย่ก็นั่นแหละหักแม่อุ้ยลืมไปเลยหน่อยมีธุระสำคัญจะต้องทำอะไรธุระอะไรของแกฮะก็ของขวัญพิเศษเพื่อรับขวัญพี่สะใภ้คนใหม่ไงล่ะคะคุณแม่ของขวัญที่นางลืมเหรอคิดได้เลยคุณแม่คอยดูนะคะรับรองว่าของขวัญชิ้นนี้นางรินเห็นเนี่ยมันจะต้องดีใจจนน้ำตาไหลเลยล่ะค่ะThank you.
ญเชิญฮะถ้าเสร็จแล้วเราเรียนเชิญด้านในเลยนะครับแดงอุ้ยเรียบใจหมดทำไรไม่ได้มึงมาช้าอย่างเงี้ยเครื่องดีเลย์อะสินี่พอถึงกรุงเทพปุ๊บก็บึ่งมานี่เลยกลัวไม่ทันเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวใส่ซองก่อนใส่ซองใส่ซองมาแล้วเร็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 วแม่ครับแม่สวัสดีค่ะโหแม่สบายดีไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอมีความสุขมากๆขอให้อยู่กันนานๆจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนะครับสวัสดีค่ะแม่น้อยคุณนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ได้ลูกสะใภ้สวยกับดาราเนี่ยจ้าจริงด้วยนะช่างสวยจริงๆคงเป็นบุญของดิฉันนะคะมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะถ่ายรูปกันนะครับชิดกันเลยนะครับยิ้มสวยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญด้านในเลยนะครับครับตะคูนะครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมดูแลให้เองครับเฮ้ยลินเฮ้ยลินเป็นไรอะลินไหวไหมลินไหวจ้าไหวอดทนหน่อยนะอย่าโอ้อาออกมาขายที่หน้าชาวบ้านเขาร้ายกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยโหยเด็บลินหรือว่าลินไปพักก่อนนะไปค่อยเดินนะนี่นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูรับแขกให้เจ๋มากลินโทรศัพท์อ่ะจ้ะพี่สวัสดีค่ะพี่อินยังไงบ้างอรินวันนี้เหนื่อยมากไหมจ๊ะนิดหน่อยค่ะพี่อินอยู่ที่ไหนล่ะคะพี่อินจะมางานรินหรือเปล่าพี่คงจะไปอวยพรด้วยตัวเองไม่ได้เพราะพี่อยู่ไกลพี่อยู่ไกลจากเรียนเหลือเกินแต่พี่ขออวยพรจากใจจริงเลยนะพี่ขอให้เรียนมีความสุขนะครับขอบคุณมากค่ะพี ินเป็นเจ้าสาวที่สวยมากเลยคะนิงเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเลยนะพี่หวังว่าเขาคงจะรักแล้วก็ถนอมรินให้สมกับความดีความงามของรินนะจ๊ะพี่อินอยู่ที่ไหนคะแย่เลยคือลินรู้สึกเหนื่อยนะคะก็เลยหลบมาพักที่นี่เหรอครับ
เป็นไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังค่ะดีขึ้นแล้วแน่นะค่ะงั้นเข้าไปงานดีกว่านะได้เวลาแล้ว